นโลกที่แสนกว้างใหญ่ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพันคะแนนสาธิชารอให้เราไขว่คว้าเอามาใส่ตัวจงอ่านจงเรียนรู้อย่าหยุดยั้งมันจะเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าวิชาเพื่ออนาคตข้างหน้าของเราเองชมเข้าสู่รายการวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบและวันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมกับติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะกระบวนการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายในพื้นที่นะคะส่วนหนึ่งตอบโจทย์เรื่องของนโยบายการขับเคลื่อนของกระทรวงศึกษาธิการและอีกหนึ่งส่วนก็สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เข้าถึงให้กับน้องๆตอบโจทย์บริบทของชุมชนและความต้องการนั่นเองค่ะวันนี้เราก็เลยพาคุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถพาน้องๆค่ะกลับมาเรียนได้แบบ 100% และสามารถเก็บตกน้องๆค่ะที่หลุดจากระบบการศึกษามาเรียนรู้ภายในโรงเรียนและผ่านทักษะต่างๆสุดท้ายแล้วสามารถพัฒนาศักยภาพของน้องๆไปพร้อมๆกันท้ายที่สุดค่ะสามารถสร้างความเท่าเทียมทางการศึกษานั่นเองค่ะวันนี้เราก็เลยพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่เลยค่ะโรงเรียนบ้านตะโลฮะลออำเภอรามันจังหวัดยะลากับกระบวนการเรียนรู้และภายใต้โครงการพาน้องกลับมาเรียนค่ะส่วนภาพบรรยากาศกิจกรรมทั้งหมดจะเป็นอย่างไรและการพูดคุยเป็นอย่างไรบ้างคุณผู้ชมค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูภาพบรรยากาศกันค่ะบนโลกที่แสนกว้างใหญ่ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพันคะแนนสาธิชารอให้เราไขว่คว้าเอามาใส่ตัวจงอ่านจงเรียนรู้อย่าหยุดยั้งมันจะเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญาคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้ได้เห็นภาพตัวอย่างไปเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมมาดูในส่วนของกระบวนการและโครงการที่เกิดขึ้นจากกระทรวงศึกษาธิการค่ะนั่นก็คือโครงการพาน้องกลับมาเรียนนั่นเองค่ะการพัฒนาศักยภาพของการเรียนรู้ค่ะโครงการต่างๆที่กระทรวงศึกษาธิการได้พัฒนาแล้วก็สามารถตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายพาน้องๆที่ตกหล่นจากระบบการเรียนรู้ค่ะเข้าสู่การเรียนรู้สร้างความเท่าเทียมทางการศึกษานี่แหละค่ะคือการพัฒนาศักยภาพของประชากรของประเทศที่ตรงจุดและการปูพื้นฐานทางการศึกษาที่ดีที่สุดค่ะและคุณผู้ชมค่ะอย่างที่บอกคุณผู้ชมไว้ค่ะว่าเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่โรงเรียนบ้านตะโลฮะลออำเภอรามันจังหวัดยะลาค่ะมาดูค่ะว่ากระบวนการจัดการเรียนรู้ภายใต้โครงการพาน้องกลับมาเรียนที่นี่ว่าเป็นอย่างไรและเราจะพาคุณผู้ชมค่ะมานั่งพูดคุยกับน้องๆกันค่ะว่ามีความรู้สึกอย่างไรจากการที่โรงเรียนพาน้องกลับมาเรียนแบบเต็มรูปแบบและสามารถสร้างความเท่าเทียมทางการศึกษากลับสู่ระบบการเรียนรู้และการศึกษาอย่างสมบูรณ์แบบส่วนกระบวนการทั้งหมดจะเป็นอย่างไรมีภาพบรรยากาศอะไรบ้างนะคะไปติดตามในรายการแบบเต็มๆกันเลยค่ะนะคะเป็นสิ่งสำคัญอยู่แล้วนะคะสำหรับน้องๆ นะคะเป็นเครื่องมือสำคัญเลยนะคะในการที่ลำดับแรกคือพัฒนาคุณภาพชีวิตลำดับที่สองก็คือในความคิดนะคะลำดับถัดไปก็คือการมุ่งไปสู่อาชีพนะคะมุ่งไปสู่อาชีพที่เราสามารถที่จะนำพาตัวเองให้อยู่ในสังคมได้แล้วก็มีทักษะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนะคะ
กที่แสนกว้างใหญ่ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพันคะแนนศาสตร์วิชารอให้เราไขว่คว้าเอามาใส่ตัวจงอ่านจงเรียนรู้อย่าหยุดยั้งมันจะเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าการเรียนสำคัญไหมคะกับเด็กสำคัญครับทำไมถึงอยากจะให้ลูกไปเรียนเลยเพราะอะไรคะเพราะเป็นคนดีครับแล้วอยากจะให้ลูกเรียนสูงที่สุดชั้นไหนคะชั้นม.6ครับแล้วพอจบม.6เนี่ยเราอยากให้ลูกเรียนต่อไหมจะให้เรียนครับมันพอดีจะถามเขาด้วยครับมันจะเรียนไหมมันว่าจะเรียนคงจะสองครับตอนนั้นที่แบบขาดเรียนบ่อยๆเนี่ยคือทำไมเขาถึงขาดเรียนบ่อยเพราะอะไรคะตอนนั้นพอดีเราเป็นไปทำงานอ่ะลูกอยู่ที่บ้านอยู่ที่หาคนอ่ะมันดูน้องด้วยครับบ้านตะโลฮัลโลเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐนะคะที่เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่1จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะแล้วก็เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมถึงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้มนะคะแล้วก็ตอนนี้มีบุคลากรทั้งสิ้น86คนนะคะและมีนักเรียนทั้งสิ้น 1,367 คนนะคะนั่นคือข้อมูลปัจจุบันของโรงเรียนบ้านตะล่อฮัลโลค่ะจงให้โอกาสเมื่อมีโอกาสนะคะเพราะว่าวิสัยทัศน์ตรงนี้นะคะจะนำมาซึ่งการช่วยเหลือนักเรียนทั้งโรงเรียนได้นะคะโรงเรียนบ้านตะล่อฮัลโลเป็นโครงการโรงเรียนประชารัฐอยู่แล้วซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งส่งเสริมนักเรียนที่มีความเหลื่อมล้ำทางการศึกษานะคะแล้วก็ช่วยเหลือนักเรียนที่ด้อยโอกาสต่างๆรวมถึงนักเรียนที่มีปัญหาทางครอบครัวบ้างมีปัญหาในเรื่องของความเสี่ยงแล้วก็ความยากจนนะคะข้อมูลทางเศรษฐกิจต่างๆนะคะทั้งหมดนั้นคือเรื่องของโครงการโรงเรียนประชารัฐนะคะนอกจากนั้นนะคะโรงเรียนก็ยังทําโครงการเยี่ยมบ้านนะคะที่เข้มแข็งนะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะคะโดยในการเยี่ยมบ้านนักเรียนนั้นเราได้แต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกพื้นที่นะคะทุกชั้นเรียนโดยคุณครูต้องออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกหลังนะคะหลังจากนั้นคุณครูก็จะนำข้อมูลนั้นมาให้ทางโรงเรียนนะคะโรงเรียนได้คัดกรองข้อมูลนั้นอีกครั้งเพื่อเข้าสู่โครงการพาน้องกลับมาเรียนนะคะว่ามีนักเรียนตกหล่นบ้างไหมในโรงเรียนของเราที่ยังไม่ได้รับการศึกษาในระบบนะคะเมื่อได้ข้อมูลตรงนี้ว่ามีนักเรียนที่ไม่ได้รับการศึกษาในระบบเราก็ใช้นโยบายในการทำงานเชิงรุกนะคะนโยบายทำงานเชิงรุกก็คือโครงการแนวนะคะที่เราจะใช้หลักก็คือเราใช้โมเดลว่า N model นะคะ N model ก็คือตัว A ก็คือเราใช้การลงพื้นที่ area นะคะแล้วก็ตัว N คือ network เราใช้เครือข่ายในการลงพื้นที่แนวนะคะแล้วก็ตัว T คือการสร้างทีมงานในการทำงานร่วมกันเพื่อติดตามนักเรียนเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าโครงการนี้นะคะหลักคือเราต้องมีส่วนร่วมกันทุกฝ่ายบนโลกที่แสนกว้างใหญ่ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพันคะแนนศาสตร์ได้รับผิดชอบโครงการพาน้องกลับมาเรียนแล้วโครงการนี้ต้องขอขอบคุณทางสปท.ที่มีโครงการนี้ให้ทางโรงเรียนได้ทำค่ะแล้วก็ตัวสำหรับตัวดิฉันสำหรับตัวดิฉันนี้ได้ทำโครงการที่ส่งมารายชื่อมาทั้งหมด20คนนี้ได้ไปลงพื้นที่แล้วก็สัมภาษณ์จากผู้ปกครองส่วนใหญ่นักเรียนได้เข้ามาเรียนครบก็จากนั้นได้มาถามนักเรียนเห็นนักเรียนบอกว่าดีใจค่ะที่ได้กลับมาเรียนอีกครั้งหนึ่งค่ะไม่หยุดรอใครให้ทุกการเรียนรู้มันเปลี่ยน
คุณผู้ชมคะโครงการพาน้องกลับมาเรียนค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการนะคะที่กระทรวงศึกษาธิการค่ะอยากจะให้น้องๆเข้าถึงการศึกษาและเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบตรงจุดค่ะตอนนี้เรานั่งอยู่กับน้องโซเฟียนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งน้องนักเรียนค่ะที่เข้าร่วมโครงการนี้ค่ะมารู้จักกับน้องกันเลยค่ะสวัสดีค่ะค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอะไรแนะนำให้รู้จักหน่อยลูกหนูชื่อเด็กหญิงโซเฟียละติค่ะอยู่ชั้นป.ไหนคะชั้นป.4ชั้น2โรงเรียนอะไรเอ่ยโรงเรียนวัดจันทร์ฮัลโหลค่ะอยู่จังหวัดไหนคะจังหวัดยะลาจังหวัดยะลาทำไมบางช่วงที่หนูขาดเรียนเพราะอะไรคะเราต้องดูน้องก็ต้องดูน้องโซเฟียเล่าให้ฟังหน่อยที่บ้านเรามีพี่น้องกันกี่คนลูกมี2มีที่เรียนที่นี่2คนรวมโซเฟียเป็น3ใช่มั้ยคะแต่ว่าทั้งหมดพี่น้องเรามีกี่คนคะค่ะมี5คนโซเฟียเป็นคนที่เท่าไหร่คะคนที่3คนที่3แล้วหน้าที่โซเฟียเวลาอยู่ที่บ้านหนูต้องทําอะไรหุงข้าวหุงข้าวแล้วต้องดูแลน้องด้วยมั้ยดูแลน้องด้วยพอเดี๋ยวนี้โซเฟียมาเรียนบ่อยมั้ยลูกมาเรียนบ่อยขึ้นเวลามาโรงเรียนหนูมีความสุขมั้ยวันนี้เราเรียนวิชาอะไรค่ะนี้เราเรียนวิชาอะไรคะคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์คุณครูประจำชั้นชื่ออะไรลูกสุกัญญาแล้วก็คุณครูมี2คนใช่มั้ยคะแล้วคุณครูอะไรอีกคะอันติดาคุณครู2คนใจดีมั้ยเวลาเราอยู่ในห้องเรียนเรารู้สึกเป็นยังไงบ้างดีใจดีใจสนุกมั้ยสนุกมีความสุขมั้ยมีความสุขไหมคะมีค่ะแล้วเวลาเรียนโซเฟียเรียนวิชาอะไรที่ได้คะแนนเยอะที่สุดคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์โอ้ยเก่งจังเลยแล้วชอบวิชาไหนมากที่สุดค่ะคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์เหมือนกันทำไมหนูชอบคณิตศาสตร์คะเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าเรียนไม่ยากทำไมเราถึงแบบต้องมาเรียนหนังสือเพราะอะไรอยู่เพราะว่าจะทำให้หนูเรียนรู้ค่ะแล้วหนูรักการเรียนไหมคะรักโรงเรียนไหมแล้วทีนี้น้องๆเราได้มาเรียนพี่เราได้มาเรียนโซเฟียรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกดีใจดีใจอยากมาโรงเรียนทุกวันไหมลูกหนูมาโรงเรียนหนูได้อะไรบ้างได้มาทานข้าวที่โรงเรียนไหมคะได้ได้คุณครูน่ารักไหมน่ารักเพื่อนๆนะคะน่ารักด้วยคุณผู้ชมค่ะนี่ก็เป็นความรู้สึกของน้องโซเฟียนะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งน้องนักเรียนค่ะที่เข้าสู่โครงการดีๆที่ชื่อว่าโครงการพาน้องกลับมาเรียนนั่นเองค่ะเพราะน้องเองนะคะก็ถือว่าเป็นน้องที่เก่งในวิชาอะไรนะคณิตศาสตร์ค่ะอนาคตน้องก็จะสามารถต่อยอดหนูจะเรียนจนถึงชั้นไหนเอ่ยชั้นม.6เลยแล้วหนูอยากเรียนต่ออีกไหมคะอยากเรียนต่อยังไงก็แล้วแต่ค่ะคุณผู้ชมค่ะในส่วนของการขับเคลื่อนส่วนหนึ่งภาครัฐอย่างกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็พาน้องๆเข้าสู่ระบบการเรียนรู้แล้วก็สร้างการเรียนรู้ที่เสมอภาคสุดท้ายแล้วที่จะส่งไม้ต่อนั่นคือพ่อแม่ผู้ปกครองรวมไปถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะที่จะช่วยผลักดันแล้วก็หาทุนการศึกษาให้กับน้องๆค่ะโซเฟียขาเดี๋ยวเรากดไลค์พร้อมๆกันให้คุณผู้ชมหน่อยเดี๋ยวกดไลค์พร้อมกันด้านนู้นนะคะ1 2 3โครงการพาน้องกลับมาเรียนนะคะเราจะมีคณะกรรมการที่ดูแลอยู่นะคะก็สืบเนื่องจากโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเมื่อกี้นะคะโดยเบื้องต้นเรามีข้อมูลนักเรียนที่มีแนวโน้มออกกลางคันเราก็ติดตามเบื้องต้นตัวนั้นหลังจากนั้นพอเราได้ข้อมูลตรงนี้เราก็มาเช็คดูว่านักเรียนคนใดที่มีข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการศึกษาหรือตกหล่นไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษานะคะคุณครูประจำชั้นก็ลงไปตามเมื่อลงไปตามและรายงานข้อมูลกลับมาเพื่อที่เราจะเข้ารับการช่วยเหลือ1เราค้นหาเด็กว่าเด็กอยู่ที่ไหนนักเรียนอยู่ที่ไหนนะคะคุณครูอย่างที่ได้นำเรียนว่าคุณครูอาจจะหานักเรียนไม่เจอว่าอยู่ในพื้นที่ใดแต่เรามีเครือข่ายเมื่อกี้อย่างที่นำเรียนว่ามีคณะกรรมการทางศึกษามีผู้นำชุมชนนะคะรวมถึงคุณครูในโรงเรียนต่างๆที่อยู่ใกล้เคียงซึ่งเป็นเครือข่ายการแนะแนวของโรงเรียนรวมถึงครูตาดีกาต่างๆช่วยค้นหาเด็กว่าเด็กต่างๆเหล่านี้อยู่ที่ไหนนะคะหากเราค้นพบว่าเด็กยังไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาเราก็จะเรียกเด็กกลับนั้นให้มาเรียนที่โรงเรียนหรือนักเรียนกำลังเรียนต่ออยู่ที่ใดที่นักเรียนสนใจให้เข้าสู่ระบบการศึกษาโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งก็ได้ที่นักเรียนสามารถที่จะเข้าสู่การศึกษาอีกครั้งนึงนะคะ
ผลสำเร็จตอนนี้ก็คือนักเรียน20คนที่อยู่ในโครงการพาน้องกลับมาเรียนโรงเรียนได้ติดตามครบทั้ง 100% นะคะทำให้น้องต่างๆเหล่านี้ได้กลับมาเรียนในโรงเรียนเหมือนเดิมนะคะค่ะคุณผู้ชมคะจากการจัดกระบวนการเรียนรู้นะคะที่นี่ค่ะสามารถพาน้องๆกลับมาเรียนค่ะโดยกระบวนการต่างๆโดยเฉพาะนโยบายของผอ.เองค่ะและเข้าสู่กระบวนการพาน้องกลับมาเรียนอีกครั้งนึงตอนนี้เรานั่งอยู่กับน้องค่ะซึ่งเข้าโครงการนี้นะคะน้องนุชอีมานนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนุชอีมานมัตติค่ะเรียนชั้นม.2ครับม.2/1ค่ะค่ะโรงเรียนบ้านตะละหาล้อค่ะจังหวัดไหนเอ่ยจังหวัดยะลาค่ะค่ะนุชอีมานถือว่าเป็นอีกหนึ่งน้องนักเรียนที่เข้าสู่โครงการที่ทางกระทรวงศึกษาธิการจัดให้นั่นก็คือพาน้องกลับมาเรียนใช่ไหมคะอยากจะให้นุชอีมานเล่าให้ฟังหน่อยว่าก่อนหน้านี้เนี่ยการเรียนของเราได้มาเรียนทุกวันไหมหรือว่ายังไงไม่ได้มาเรียนทุกวันเพราะอะไรคะเพราะมีน้องอยู่ค่ะค่ะแล้วเหตุผลที่เราไม่ได้มาเรียนทุกวันเพราะมีน้องอยู่เราต้องดูแลรับผิดชอบอะไรน้องคะต้องดูแลน้องเวลาน้องไม่สบายค่ะแล้วน้องๆได้มาเรียนไหมคะตอนนี้ได้มาแล้วนะคะค่ะตอนนี้ได้มาเรียนแล้วเพราะว่าเราเข้าสู่โครงการกับน้องมาเรียนใช่ไหมคะทีนี้พอว่าเราได้กลับมาเรียนอีกครั้งหนึ่งความรู้สึกที่เราแบบได้มาเรียนทุกวันเลยเรามีความรู้สึกยังไงบ้างมีความสุขค่ะขอบคุณค่ะให้กำลังใจท่านผู้ช่วยแนะนำในการเรียนแล้วหนูคิดว่าการเรียนสำคัญยังไงกับตัวเราบ้างคะสำคัญค่ะสำคัญเพราะอะไรลูกเพราะเราได้มีความรู้จะเอาความรู้ไปไหนจะเอาความรู้ไปไหนต่อคะใช้ชีวิตค่ะไปใช้ชีวิตในอนาคตวางแผนไหมตัวเองพอได้มาเรียนอย่างนี้แล้วหนูอยากจะเรียนจบชั้นไหนคะตัวหนูเองหนูคิดว่าอยากจะเรียนจบชั้นไหนม.6แล้วถ้าสูงกว่านั้นถ้ามีโอกาสหนูอยากจะเรียนไหมคะอยากจะเรียนอยากจะเรียนถามอาชีพหน่อยอนาคตถ้าอยากเลือกได้หนูอยากจะมีอาชีพทำอาชีพอะไรอยากเป็นครูค่ะอยากเป็นครูทำไมถึงอยากเป็นครูเอ่ยหนูไม่มีความรู้พอหนูก็อยากให้ความรู้คนอื่นเพราะว่าการเรียนทำให้หนูแบบสามารถเอาความรู้นั้นมาเป็นครูสอนคนอื่นต่อใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วเวลาเราอยู่ในห้องเรียนทราบว่าเราเรียนเก่งด้วยมีเทคนิควิธีการเรียนยังไงคะถึงเรียนให้เก่งตาหนูต้องใจเรียนค่ะแล้วก็เชื่อเพื่อนก็บางครั้งก็เชื่อค่ะครูดูแลเราดีไหมคะดีค่ะแล้วสิ่งที่เราตั้งหวังว่าพอมาเรียนแล้วหนูจะทำอะไรให้ดีที่สุดบ้างหนูจะพยายามเรียนแม่ค่ะพอน้องเราทุกคนได้มาโรงเรียนหนูในฐานะเป็นพี่แล้วก็ได้คุยกับคุณพ่อด้วยหนูรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกดีใจที่น้องได้มาเรียนแล้วสำหรับน้องๆเราอยากจะให้น้องๆเรียนจนถึงชั้นไหนเอ่ยอยากให้เรียนสูงสูงเรียนสูงสูงเหมือนหนูเลยใช่ไหมใช่เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะจากการพูดคุยกับน้องนุชนาอิมค่ะสิ่งสำคัญที่น้องอยากจะได้นั่นก็คือทุนการศึกษาเพราะว่าการเรียนสูงสูงการมีการศึกษาจะทำให้น้องเนี่ยได้มีอาชีพแล้วก็ได้กลับมาหารายได้ให้กับน้องๆและน้องๆเขาเองค่ะจะได้ศึกษาต่อในอนาคตค่ะและนี่ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งค่ะของโครงการดีๆของกระทรวงศึกษาธิการกับโครงการพาน้องกลับมาเรียนนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรากดไลค์พร้อมๆกันให้คุณผู้ชมนะคะ1 2 3ก็คือในอาทิตย์หนึ่งอ่ะน้องจะมี1เวลาพ่อไปทำงานน้องก็ต้องดูแลน้องแล้วก็ถ้าวันไหนอ่ะเพื่อนบ้านชวนไปเก็บขี้ยางนะคะน้องก็ต้องไปวันนึงได้ค่าจ้าง100ครูไปเยี่ยมบ้านวันนั้นครูก็ตกใจว่าเขาอยู่กันเองบางทีคุณพ่อไปทำงานรับจ้างที่ก็คือไปนราธิวาสไปโกลกไปตักใบบางทีก็ค้างคืนไม่กลับมาก็ได้ทราบข่าวจากชาวบ้านว่ามีน้องไม่ได้ทานข้าว2วันเดินไปซื้อมาม่ากับไข่มากินก็เลยแล้วก็บังเอิญโครงการเนตแนวแล้วก็เยี่ยมบ้านของนักเรียนน่ะที่ทางสพท.ได้
ให้ทางโรงเรียนไปเยี่ยมบ้านคุณครูก็ได้ไปเยี่ยมบ้านของนุริมานก็ได้เจอสภาพบ้านแล้วก็นักเรียนน้องๆอีก3คนไม่ได้มาโรงเรียนแต่เมื่อครูได้ไปเยี่ยมบ้านทําให้น้องที่ไม่ได้มาโรงเรียนก็ได้เข้ามาโรงเรียนตามโครงการพาน้องกลับบ้านค่ะก็สอบถามอย่างเช่นเรื่องแบบมาโรงเรียนแล้วเป็นยังไงบ้างคะก็บอกว่าก็น้องก็อยากมาเรียนแต่ด้วยสาเหตุปัจจัยที่บ้านแล้วก็เวลามาเรียนน้องก็จะมีความสุขน้องก็จะอยู่กับเพื่อนๆที่ดีที่สุดเลยค่ะที่เราสามารถช่วยเหลือนักเรียนที่ยากไร้หรือไม่ก็ด้อยโอกาสตรงนี้ทำให้น้องได้มีที่เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพราะว่าการที่ได้อยู่ในโรงเรียนสภาพแวดล้อมได้เจอเพื่อนได้เจอคุณครูทำให้น้องอ่ะเป็นคนที่อบอุ่นจากการที่น้องอ่ะไม่ได้อยู่กับแม่ใช่ไหมคะเหมือนไม่สบายคุณครูก็ให้กำลังใจให้หายาหาอาหารหาขนมข้าวอะไรให้ทานก็มีนะคะแล้วก็ไม่ใช่นุรอีมานคนเดียวเด็กๆคนอื่นก็มีเยอะค่ะที่ว่าบางทีก็อยู่กับแม่พอไม่อยู่บางทีก็พ่อแม่หย่าร้างกันก็อยู่กับปู่ย่าตายายตรงนี้ก็คือในโครงการระบบดูแลโรงเรียนระบบดูแลของนักเรียนของโรงเรียนที่จัดทำขึ้นอ่ะก็คือทุกชั้นเรียนจะต้องแบบดูแลอย่างยิ่งดูแลอย่างดีเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้มีโอกาสตรงนี้ค่ะถือได้ว่าเป็นกลไกหนึ่งของร่างกายที่ต้องการรับเอาออกซิเจนจากอากาศเข้าสู่กระแสเลือดพร้อมช่วยขับคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดออกไปทั้งนี้ก็เพื่อรักษาความสมดุลของร่างกายซึ่งการหาวจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อร่างกายของเรามีออกซิเจนไม่เพียงพอหรือมีคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดมากเกินไปจนก่อให้เกิดอาการง่วงเหงาหาวนอนขึ้นมานั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะกระบวนการเรียนรู้วันนี้ที่พาคุณผู้ชมมาดูค่ะความสำคัญของการจัดการศึกษาที่จะตอบโจทย์การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนส่วนหนึ่งนั่นก็คือจะต้องพาน้องๆที่ตกหล่นจากระบบการเรียนรู้เข้าสู่กระบวนการให้เร็วที่สุดค่ะวันนี้อย่างที่เราเห็นค่ะภาพบรรยากาศของโครงการพาน้องกลับมาเรียนที่โรงเรียนบ้านตะโลฮะลออำเภอรามันจังหวัดยะลาเกิดจากความร่วมมือแบบบูรณาการค่ะทั้งในส่วนของภาคกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นๆที่จะตอบโจทย์ในการขับเคลื่อนให้น้องๆเข้าสู่ระบบการเรียนรู้หรือการศึกษาได้เร็วขึ้นค่ะเพราะสุดท้ายแล้วจะสามารถพัฒนาศักยภาพของตัวนักเรียนเองเห็นความสำคัญของการศึกษาท้ายที่สุดคือการพัฒนาพื้นที่ในอนาคตค่ะครั้งหน้านะคะเราจะพาคุณผู้ชมมาตอบโจทย์กระบวนการเรียนรู้ในพื้นที่ถึงกิจกรรมเรื่องราวทางการศึกษาเรื่องไหนคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้นะคะในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองอย่าหยุดที่จะเรียนรู้นะคะเพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้ดีและทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ